อมก็เครื่องมือทำกินตังในตอนตีสามตีห้าตรงนี้พังหมดเอ็ดหลังนี่ไอ้ร้านสาวอ้วนที่จอดเรือนี่เอาไม่ได้เลยเนี่ยหมดทุกอย่างเลยเป็นธนาคารปูธนาคารปูปูเนี่ยแตกเกลี้ยงเลยเขาเตือนอะไรเนาะเราก็จะรีบเก็บเนี่ยเป็นเส้นแสนฟาร์มที่อยู่ในบนลาดที่ไปก็น่านี่เราอยู่ที่ไหนคะเนี่ยอยู่ในบ้านค่ะอ๋อก็คือแล้วลมมันก็ไม่ใช่ลมมันมาเป็นคลื่นมาเลยเฉยๆอ่ะเป็นคลื่นใหญ่มาเลยอ่ะแล้วไอ้ร้านข้างนอกมันก็หักมาลอยมาดันบ้านเราอ่ะเออมาหักมาเป็นแถวยาวมาเลยอ่ะอยู่ข้างในมันก็ติดก็คือเราก็อยู่ในบ้านอยู่ในบ้านน้ำก็พัดเข้ามาอยู่ในบ้านเลยน้ำแล้วมันสาดเข้ามาในบ้านแล้วทำอีไม้ถึงลอยมาแทงบ้านก่อนบ้านพังทะลุไปเลยอ่ะครับผมเออแล้วช่วงนั้นเราทำไงครับก็ทำไม้ก็ช่วยกันดันไม้ออกไม้ที่มันมาลอยมาเป็นแพรเลยเป็นแผ่นๆร้านที่มันร้านสาวอ้วนมันพังมาร้านมันมีบ้านอยู่ข้างนอกเลยนะอ๋อครับบ้านที่เขาทำไว้สาวอ้วนกันน่ะร้านอ้วนน่ะไม่ใช่ตัวบ้านก็คือพังมาใส่บ้านเราเลยมันพังมาใส่เลยน้ำดันมาเลยอ่ะแล้วหลังจากเกิดเหตุเราก็เลยออกมาก่อนใช่ไหมฮะแล้วของทับปิดในบ้านนะฮะก็คงมาช่วยกันขนขอขนที่หลังมาช่วยกันขนวัตถุก็คือตอนนี้มีความเสียหายยังไงบ้างครับมันก็อ้วนมันก็หายไปเยอะขึ้นนั่นแหละแล้วก็ไอ้ร้านทางโนกเราไปเกี่ยงเลยทั้งร้านใหญ่เลยอ่ะมีอ้วนอยู่เต็มเลยอ่ะตีความเสียหายในตอนนี้ประมาณเท่าไหร่ก็ตีสัก 35,000 เนี่ยถึงนั่นน่ะมันจ่ายเป็น 40,000 บาทใช่มั้ยฮะ 34,000 บาทเนี่ยมีหน่วยงานเข้ามาดูแลช่วยเหลือบ้างยังครับตอนนี้ก็ยังก็ได้จะมาดูแต่ก็ยังไม่ได้ช่วยเหลือตอนนี้คือเราก็ต้องมาอยู่ที่ศาลาหมู่บ้านก่อนหมู่บ้านจ้ะครับผมแล้วทำไมถึงยังตอนนี้คือสถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติแล้วใช่มั้ยฮะแต่ว่ายังไม่ได้ร่างบ้านเดี๋ยวพวกนี้จะกลับแล้วจ้ะพวกนี้จะไปร่างบ้านทรายมันเข้าเต็มเลยไปดูที่บ้านมั้งเปล่าวะทรายก็ของเสียหายเยอะเลยอ่ะร้านไอ้ตาอ้วนที่จอดเรือไป7ร้านแล้วก็ลงไอ้คานปูพ่อปูหลวงปู่มาเสียหายก็คือแล้วทรัพย์สินต่างๆเช่นอ้วนมันก็ไปหมดเลยครับยังจางว่ามันคือลมแสนน่ะแสนฟ้ามีหน่วยงานเข้ามาตรวจสอบตำรวจบ้างไหมฮะเขามาเขาอยู่หนุนเขาไม่เคยลงมาดูข้างล่างว่าข้างล่างเป็นอะไรเราบอกเขาไหมฮะว่ามันจะรับผลกระทบตรงนี้ตอนที่เขามาเขากำลังเลยคืนกำลังเขาก็อยู่แขนหนุนเขาไม่เคยลงมาถามว่าตรงนี้เป็นอะไรมั่งเลยเขาถามแขกผู้ใหญ่เขาก็ยังไงอ่ะครับผมตรงนี้เขาเรียกบ้านอะไรคะเนี่ยเป็นเขตรอยต่อระหว่างจันทร์กับระยองก็คือใช้คลองเป็นตัวแบ่ง